คุณกำลังหิวแต่ยังไม่อยากทานอะไรหนักๆใช่ไหมแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล่ะน้ำเดือดแล้วท้องของคุณก็กำลังร้องแต่ดันมีปัญหาเกิดขึ้นถ้วยสไตโรโฟมแตกจนเส้นบะหมี่โผล่ออกมาเดี๋ยวก่อนนั่นคือช่องว่างด้านล่างของถ้วยใช่ไหมนั่นทำไมเป็นแบบนั้นล่ะไม่ใช่ว่าบริษัทพยายามจะประหยัดงบการผลิตนะแต่พื้นที่ตรงนั้นมีไว้เพื่อปกป้องเส้นบะหมี่ต่างหากสังเกตได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยแทบจะไม่เคยแตกเลยแต่ในซองในกลับแตกหมดเทคนิคนี้เรียกว่าการกันกระแทกเส้นบะหมี่จะถูกอัดแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เปราะแตกในรถบรรทุกส่งของมันไม่ได้ช่วยแค่ให้บะหมี่อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เส้นบะหมี่นุ่มอร่อยทั่วทั้งถ้วยอีกด้วยกลิ่นปากในตอนเช้าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดโชคดีที่มีวิธีง่ายๆในการกำจัดให้มันหายไปคงเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าน้ำยาบ้วนปากนั้นถูกคิดค้นมาเพื่อล้างปากแต่เอาจริงๆแล้วน้ำยาบ้วนปากเนี่ยถูกคิดค้นและจำหน่ายเป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นโดยขายให้กับโรงพยาบาลในฐานะน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่เช่นนั้นมานานหลายปีจนกระทั่งฝ่ายการตลาดหัวใสบางแห่งเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำยาบ้วนปากจากนั้นมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่มีกลิ่นมิ้นเพราะงั้นแล้วหลังจากที่คุณทำความสะอาดฟันให้จำไว้เลยว่าการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นทรงพลังมากมันคงเป็นเรื่องยากที่จะนึกถึงโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างทุกวันนี้ไม่มีการสตรีมไม่มีเกมออนไลน์หรือภาพลูกแมวน้อยน่ารักใช่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ออกแบบมาเพื่อแต่ใครจะสนล่ะต้นแบบของอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่าอาร์พาเน็ตหรือเครือข่ายหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงเครื่องนี้มีความละเอียดอ่อนมากเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาปิดมันนักวิทยาศาสตร์หัวใสบางคนเลยติดกระดาษแผ่นหนึ่งพร้อมกับคำพูดตรงๆแบบนี้เครื่องนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ห้ามปิดเครื่องมันถูกเขียนด้วยหมึกสีแดงทำได้ดีนี่การที่อาจารย์ของคุณเขียนคะแนนไว้ที่ขอบสมุดของคุณไม่ใช่เรื่องใหม่ยกเว้นว่าระยะขอบนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเรื่องนั้นแต่มันเอาไว้ป้องกันหนูต่างหากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นหนูมักจะมาแทะกระดาษอยู่เสมอดังนั้นถ้าคุณเขียนอะไรบางอย่างที่ขอบกระดาษมันก็จะกลายเป็นอาหารของหนูที่กำลังหิวการเว้นว่างไว้ห่างสักสองบรรทัดก็ช่วยให้คำตอบที่ดีที่สุดของคุณผลจากหนูได้แล้วเฮ้ hey, ฉันกินพิซซ่าไม่หมดนะได้เวลาห่อชิ้นที่เหลือแล้วโชคดีที่ฉันมีฟิล์มถนอมอาหารเยอะแยะเลยม้วนๆห่อๆแล้วม้วนก็กลิ้งออกไปแหกคุกถ้าคุณดูที่ฟิล์มถนอมอาหารที่บ้านกล่องที่ยาวและบางมันมีคุณสมบัติพิเศษเล็กๆน้อยๆที่ช่วยคุณได้แถบกระดาษแข็งที่ปลายแต่ละด้านกดมันเข้าไปและม้วนพลาสติกก็จะคลี่ออกมาแล้วแปลกที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยได้เวลาอาหารกลางวันแล้ววันนี้ฉันรู้สึกอยากกินแคลิฟอร์เนียโรลจังเลยสาหร่ายข้าวแตงกวาอะโวคาโดและปูอัดใช้เนื้อปูจริงหรอจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อปูเทียมซึ่งปกติแล้วเป็นปลาเนื้อสีขาวราคาถูกผสมกับน้ำตาลจากนั้นส่วนผสมเนื้อปลานี้จะถูกนึ่งให้ร้อนและกดขึ้นรูปในแม่พิมพ์อร่อยจังนั่นอาจเป็นสาเหตุที่มีคนเรียกมันว่าฮอตดอกแห่งท้องทะเลล้อเล่นฉันเรียกเองนี่แหละไมโครเวฟของคุณซ่อนความลับที่เราทุกคนคงเคยเห็นแต่ไม่เคยใส่ใจมาก่อนตาข่ายสีดำที่คุณเห็นที่ฝาคือกรงฟาราเดย์มันทำหน้าที่ป้องกันพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการไม่ให้คลื่นไมโครเวฟหลุดออกมาแล้วก็อุ่นอาหารให้คุณด้วยนั่นเป็นวิธีที่ทำให้อาหารของคุณร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วไมโครเวฟทุกเครื่องต้องมี1อันและคุณภาพก็ต่างกันไปกรงฟาราเดย์นี้สามารถหยุดสัญญาณจากโทรศัพท์ของคุณได้ด้วยนะซึ่งฉันคิดว่ามีประโยชน์นะเฮ้ย hey, คุณไม่อยากให้ป๊อปคอร์นหยุดพองตัวเพื่อรับสายโทรศัพท์ใช่มั้ยล่ะส่วนโหมดบนเครื่องบินนั้นง่ายกว่าเล็กน้อยเคยทดสอบ IQ แล้วมารู้ว่าคุณฉลาดระดับไอน์สไตน์กันบ้างไหมล่ะฉันก็ไม่เคยเหมือนกันค่ากลางของ IQ อยู่ที่100เท่านั้นแถมยังมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่บ่งบอกว่าไอน์สไตน์เคยทดสอบ IQ ในตอนแรกคนส่วนใหญ่คิดว่าการทดสอบนั้นคลุมเครือเกินกว่าจะใช้ประโยชน์ได้ในทางใดทางหนึ่งแบบทดสอบนี้ออกแบบมาสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเรียนต่อมาพวกเขาตระหนักว่าสามารถปรับใช้เพื่อทดสอบความฉลาดได้แต่จุดประสงค์ดั้งเดิมของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำแบบนั้นเลยเฮ้ย hey, ไม่เคยกดห่อพลาสติกกันกระแทกกันหรอพลาดแล้วล่ะและคุณคงพอจะเดาได้ว่ามันไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกับที่เราใช้มาในปัจจุบันเพราะมันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นวอลเปเปอร์แบบใหม่ที่มีพื้นผิวต่างหากด้วยการผนึกม่านอาบน้ำสองผืนเข้าด้วยกันทำให้เกิดถุงพลาสติกขนาดเล็กๆแต่ความคิดนี้ไม่เคยถูกนำมาใช้หลังจากประสบกับความล้มเหลวในฐานะวอลเปเปอร์ก็มีคนเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของมันซึ่งสามารถใช้ป้องกันสิ่งของที่บอบบางได้เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้รับการจัดส่งพล
ลาสติกกันกระแทกก็กลายมาเป็นตัวช่วยลองนึกภาพบ้านที่มีวอลเปเปอร์ห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันกระแทกในทุกห้องดูสิแล้วคุณคิดว่ามันดีที่สุดหรือแย่ที่สุดกันล่ะเฮ้ hey, บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งในโลกคุณจะเก็บความลับของบริษัทได้อย่างไรความลับอะไรน่ะหรอก็สูตรสำหรับโคคาโคล่าไม่เคยได้รับการจดสิทธิบัตรยังไงล่ะซึ่งก็คือสูตรแรกซะด้วยแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยมีการจดสิทธิบัตรใดๆเกิดขึ้นสูตรลับยังคงเป็นที่รู้กันในแวดวงของพนักงานบริษัทเพียงไม่กี่คนไม่เพียงแค่นั้นแม้แต่คู่แข่งของโคคาโคล่าก็ยังไม่ต้องการสูตรนี้เลยในปี2006พนักงานที่ไม่พอใจบริษัทได้พยายามขายความลับนี้แต่มันไม่ได้ผลเฮ้ hey, ลองดูที่นอนใหม่ของคุณสิคุณเห็นป้ายที่เขียนว่าห้ามนำออกภายใต้บทลงโทษของกฎหมายไหมป้ายนั้นดูจริงจังมากแม้ว่าข่าวดีคือป้ายนั้นไม่ได้หมายถึงคุณแต่มุ่งเป้าไปที่ผู้ขายที่นอน100 ปีที่แล้วผู้ผลิตที่นอนเคยยัดใส่ที่นอนด้วยอะไรก็ได้ขนสัตว์ที่นอนเก่าจากโรงพยาบาลเก่าหรือเสื้อผ้าจากนั้นกฎหมายที่เข้มงวดจึงได้ห้ามการใช้ที่นอนเก่าจากโรงพยาบาลเพราะที่นอนเหล่านั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรค ทุกวันนี้ในวันฝนตกเพลโดคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านคลุกแป้งน้ำเกลือสีผสมอาหารเข้าด้วยกันก็เสร็จเรียบร้อยคนหัวสินคนไหนก็สามารถเล่นสนุกได้หลายชั่วโมงแถมยังมีราคาถูกสะอาดปลอดสารพิษและเป็นดินปั้นขึ้นรูปสุดเพอร์เฟกต์แต่มันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเดิมทีแป้งสำหรับปั้นนี้มีไว้สำหรับทำความสะอาดกำแพงในช่วงทศวรรษที่30นั่นเป็นเพราะผู้คนเริ่มคลั่งคล้ายวอลเปเปอร์ซึ่งคุณไม่สามารถใช้สบู่และน้ำล้างออกได้แต่สุดท้ายแล้วเพลโดก็ต้องหาบ้านใหม่ตอนนี้คุณกินอมยิ้มเสร็จแล้วและสังเกตเห็นรูในแท่งนั้นหรือเปล่าหลุมนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์เฉยๆหรือใช้เป็นเครื่องดนตรีหลังจากกินเสร็จแล้วนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขนมหวานแสนอร่อยหลุดออกไปในขณะที่ขนมยังร้อนอยู่มันถูกเทลงในแม่พิมพ์เมื่อแข็งตัวขนมจะไหลเข้าไปในรูและยึดติดกับแท่งอมยิ้มไม่ชอบอมยิ้มหรอแล้วกัมมี่แบร์ของอเมริกาล่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของคนอเมริกันนะแต่เป็นของคนเยอรมันต่างหากบริษัทสัญชาติเยอรมันแห่งหนึ่งเริ่มผลิตมาในปี1922ชื่อเดิมคือกัมมี่อะไรบางอย่างนี่แหละอย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากหมีที่เต้นได้ตัวหนึ่งในการแสดงขนมชนิดนี้จึงแพร่หลายไปทั่วโลกในที่สุดเคยสงสัยบ้างไหมว่าขีดเล็กๆที่อยู่บนปุ่ม F และ J บนแป้นพิมพ์ของคุณนั้นมีเอาไว้เพื่ออะไรขีดเล็กๆพวกนี้จะช่วยให้นิ้วของคุณอยู่ในจุดที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ที่รวดเร็วราวสายฟ้าแลบวางนิ้วเอาไว้ที่ปุ่ม F และ J ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงปุ่มทั้งหมดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่มองแป้นพิมพ์ตอนนี้ทุกคนชอบสลิงกี้ถ้าคุณเคยดูหนึ่งในนั้นไหลลงจากบันไดโดยมีเพลงเพราะๆเป็นแบ็คกราวด์ยินดีด้วยคุณเป็นแฟน YouTube ตัวยงแน่นอนผู้คนทุกวัยชอบมันเมื่อมันได้รับการนำออกจำหน่ายซึ่งเป็นเรื่องสุดเพี้ยนมากเพราะมันไม่เคยถูกผลิตออกมาเพื่อเป็นของเล่นเลยแต่มันคือสปริงต่างหากจริงๆแล้วมันได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้อุปกรณ์เดินเรือที่มีความอ่อนไหวมีความมั่นคงยิ่งขึ้นมันจึงไม่มีอะไรน่าสนุกเลยจนกระทั่งวันนั้นมาถึงเมื่อสลิงกี้พวงหนึ่งตกจากโต๊ะและเต้นเข้ามาอยู่ในใจเราหลังจากการทดลองหลายครั้งสลิงกี้โฉมใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมอบเหรียญให้กับทีมผู้ผลิตบ้างนะกระเป๋าเล็กๆบนกางเกงยีนของคุณไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่เงินทอนหรือกุญแจแต่จริงๆทำมาเพื่อเก็บนาฬิกาพกของคุณคุณไม่มีนาฬิกาพกนั่นหรอเป็นไปได้ยังไงน่ะมันมีขายออกเกลื่อนในช่วงทศวรรษที่1890แต่ไม่ใช่แค่นั้นที่ทำให้กางเกงยีนตัวเก่าของคุณน่าสนใจมองไปรอบๆกระเป๋าสิคุณจะเห็นหมุดยื่นออกมาใช่ไหมพวกมันไม่ใช่แฟชั่นเก๋ๆในอดีตหรอกนะหมุดพวกนี้สำคัญมากมันช่วยปกป้องบริเวณที่บอบบางของผ้ายีนที่สึกหรอมากที่สุดย้อนกลับไปในวันที่คนส่วนใหญ่สวมกางเกงยีนเพื่อใช้แรงงานอย่างหนักดังนั้นกางเกงจึงจำเป็นต้องมีความคงทนถ้าเหล่าคนงานในอดีตข้ามเวลามาแล้วเห็นคุณจ่ายร้อยเหรียญสำหรับกางเกงยีนขาดๆแล้วก็พวกเขาอาจจะสลบไปเพราะตกใจก็ได้